วัชีบุตรสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดาสมัยหนึ่งภิกษุวัชีบุตรรูปหนึ่งพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งใกล้เมืองเวสาลีสมัยนั้นแลวาระแห่งมหรสศพตลอดราตรีทั้งปวงย่อมมีในเมืองเวสาลีครั้งนั้นแล ภิกษุนั้นได้ฟังเสียงกึกก้องแห่งดนตรีอันบุคคลตีและบรรเลงแล้วในเมืองเวสาลีคร่ำครวญอยู่ได้พายสิทธิคาฐานี้ในเวลานั้นว่าเราเป็นคนคนเดียวอยู่ในป่าประดุดท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าใครจะเป็นผู้น่าสงสารกว่าเราในราตีเช่นนี้หนอ ลำดับนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้นมีความเอ็นดูใครประโยชน์แก่เธอใครจะยังเธอให้สลดจึงเข้าไปหาจนถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับเธอด้วยคาถาว่าท่านเป็นคนคนเดียวเท่านั้นอยู่ในป่าประดุดท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่า เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากย่อมรักท่านประดุษสัตว์นรกรักผู้ที่จะไปสวรรค์ลำดับนั้นแหลภิกษุนั้นเป็นผู้อันเทวดาให้สังเวชถึงซึ่งความสลดแล้วแหลจบวัชีปุตตะสูตร